ใช่ป่ะก็บอกยังไงลุงมนุษย์แอบนอร์มอลกับอันคอนเซียสอ้าวเอ๊ะไม่หายไปละเข้าใหม่เลยโอเคโป้ลุงหงอกสุนาคตโอเคเข้าไหมเข้ามาเข้ามาหลุดเน็ตมันหลุดเน็ตมันหลุดเน็ตมันป่วยเน็ตป่วยเน็ตป่วยเพราะเน็ตมันป่วย นะต่อนะครับชาว YouTube ต่อนะครับ เพราะมีขออภัยเพราะเห็นม้านินมังกรอ๋อแน่เอาสิงานนี้เพราะเห็นม้านินมังกรลอยวัดกายเป็นหมูเป็นหมูเป็นหมูเพราะเห็นม้าบินม้ามังกรเลยลอยลงมาลอยลงวัดกายเป็นหมูเป็นหมูหรือเป็นหมูเทพบุตรเทพธิดาลอยเต็มฟ้าต่างดาวก็บินเต็มท้องฟ้าผมเลยคิดว่าหมูคือปีหมูจะเป็นอะไรมันแปลกๆครับลุงพ่อสกายพ่อสกายถูเลยโอ้ยเรื่องความฝันเนี่ยลุงไม่ยอมไม่ต่อไม่เติมไม่เสริมไม่แต่งดีกว่ามั้งความฝันนะครับน่าอย่าเลยผมว่านะครับเดี๋ยวจะกลายเป็นลุงออกจะกลายเป็นทำนายทายฟักความฝันซะอีกนะอย่าให้ลุงมาอย่าให้ลุงถอยหลังมาเลยครับนะลงไปไกลแล้วนะความฝันเนี่ยลุงเคยพูดไม่ใช่เหรอความฝันในคลิปก็มีเหมือนกันอ้าวความฝันเดี๋ยวนะมันมีฝันเดี๋ยวนะมันมีนี่มันมีคำหนึ่งนิมิตนิมิตกับความฝันมันต่างกันตรงไหนมันจริงหรือเปล่าเป็นจริงหรือไม่ถ้าลุงจะสรุปความฝันนะสรุปแค่สองอย่างรู้สึกดีหรือไม่ดีนั่นเองครับแค่นี้พออย่าไปแปลมันความฝันเอาผลจากที่เราฝันนะครับมันดีไหมล่ะมันดูดีไหมมันเข้าท่าไหมหรือโมโหมันแย่จังเลยความฝันที่ผ่านมาเนี่ยแค่นี้ถ้ามันแย่ที่ฝันมารู้ว่ามันแย่เนี่ยเดี๋ยวลุงจะบอกความฝันลุงก็ได้โอ้โหสมจริงสมจังมากนะครับฟังให้ดีนะครับฝันว่ามันมีครั้งหนึ่งฝันว่าซื้อรถมาใหม่ๆนะครับยังป้ายแดงอยู่เลยนะครับเอามาใช้กันเป็นเดือนเป็นปีก็ใช้มันคล่องแคล่วแว่วว่องไวในความฝันในความฝันอยู่มาวันหนึ่งเอาไปจอดไปที่ไหนก็ไม่รู้แล้วขึ้นรถเมล์ไปทำอะไรสักอย่างก็ไปเลยเถิดเลยเนี่ยไปเลยเถิดเป็นอาทิตย์เป็นเดือนเป็นปีอย่างนี้ดีกว่าค่อยนึกได้ค่อยมานึกได้ว่าเฮ้ยรถฉันจอดไปตรงนั้นแล้วก็ตามไปหาทีนี้ครับในความฝันนะหาไม่เจอเสียดายนะเหนื่อยเหนื่อยเลยครับมีฝันแบบนี้มันเหนื่อยก็เสียดายเลยครับความฝันโอ้โหมันสมจริงสมจังสุดยอดเหลือเกินยังเอารถยังไปใช้งานอยู่นะความฝันใช้งานเป็นปกติอยู่นะไปรับส่งนู่นนี่นั่นหรือทำอะไรก็สุดแท้แต่เป็นคุ้งเป็นแควเลยเกิน
แต่บอกที่สุดแล้วไปหาแล้วก็ไม่เจอตื่นขึ้นมาแล้วโอ้โหอ่อนไปทั้งตัวเลยเนี่ยลักษณะนี้ถือว่าฝันไม่ดีนะครับเป็นจริงไหมมันก็ไม่เห็นจะเป็นจริงเนี่ยใช่ไหมมันฝันจริงสมจริงสมจังจริงแต่มันเป็นจริงไหมก็ไม่ได้เป็นจริงใช่ไหมเมื่อเป็นจริงก็ลบล้างมันก็จบแล้วใช่ไหมครับพอได้ไหมครับในความฝันสำหรับลุงในฝันถึงขนาดนั้นฝันโอเคนะฮะแต่โดยสรุปแล้วความฝันก็คือเรื่องราวของอดีตของเราเองนั่นเองครับโดยสรุปแล้วอดีตของชาติที่แล้วก็ได้นะครับอดีตของตั้งแต่ออแอมมาถึงนาทีนี้ก็ว่าได้หรือแม้แต่เราคิดไปอนาคตปุ๊บมันจำปุ๊บมันก็เป็นอดีตทันทีเราคิดถึง5ปี10ปีข้างหน้าจะทำอะไรเราคิดล่วงหน้าไปแล้วแต่ความจำมันจำแล้วสมองมันจำแล้วพอจำแล้วนาทีที่ผ่านมาก็แปลว่าเป็นอดีตอดีตแห่งความจำนะโอเคไหมครับอดีตเพราะการบันทึกแต่ตัวจริงๆมันไปไม่ถึงแต่ความคิดมันไปล่วงหน้าแล้วงงไหมครับพอคิดลงไปล่วงหน้านั่นน่ะนั่นน่ะพอเวลาจำปุ๊บมันเป็นอดีตทันทีนั้นความฝันก็คือเรื่องราวของอดีตของเราเองทั้งผ่านการกระทำมาและผ่านความคิดของเรามานั่นเองเพราะมันเป็นความจำชัดเจนไหมครับความฝันเพราะถึงตรงนี้ถามว่าดีหรือไม่ดีก็พอแล้วรู้สึกดีโอ้ดีจังเลยก็จบแล้วรู้สึกไม่ดีอย่างลุงพูดเมื่อกี้เนี่ยไม่ดีแต่ความจริงมันก็ไม่ใช่ตามนั้นใช่ไหมก็ปรับแก้ความฝันด้วยตัวเองโดยการทำเข้าใจที่ว่านี่มันก็จบแล้วจะต้องไปอาศัยใครทีเนี่ยอาศัยหมอดูเหรอก็ซวยแล้วครับก็เข้าร่องเขาทันทีเลยครับ ใช่ป่ะก็เข้าร่องเข้าล็อกก็เลยแหละครับอ้าวไหนมาเพราะนั้นบ้านเราในทีวีสถานีธรรมชาติสิ่งมันก็ดีตรงนี้แหละครับผมว่านะมาแชร์ไปแชร์กันมาเนี่ยโอเคนะคุณพ่อสกายพ่อสกายถูกโอเคนะครับความฝันอ้าวละผ่านไปสวัสดีลุงค่อยๆก็ไม่ได้นะลุงออกหนูขอมาแชร์เรื่องผลของการงับอากาศในการรักษาตัวเองค่ะโอ้โหสุดยอดเลยคำว่าแชร์เนี่ยเราต้องแชร์กันนะหญิงหรือชายต่างวัยต่างขนาดแล้วก็แชร์กันได้ผลไม่เห็นปัญหาไม่เห็นปัญหาเลยนะหญิงหรือชายต่างวัยต่างขนาดแชร์ไปแชร์กับเชื่อมใช่ไหมเชื่อมไปว่าออกแชร์กันนะครับขอแชร์มา2ปีไม่เคยกินยาอะไรเลยดีมากนะครับงับอากาศเท่านั้นค่ะตั้งแต่เจอลุงใน YouTube และทำตามไททันแมนได้ผลดีมากค่ะขอบคุณลุงหงอกและไททันแมนเป็นอย่างมากนะครับก็โอเคมันก็ได้ผลนะครับถามว่าที่ว่าเนี่ยใครได้ประโยชน์ก็ท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพทุกคนทุกท่านน่ะได้ประโยชน์นะครับใช่ไหมหรือว่าจะย้อนแย้งลงย้อนแย้งก็ย้อนแย้งไปเลยกดไปเยอะไอ้ตรงเนี้ยกดย้อนแย้งหยดไม่ดีกดไปเยอะไปเลยผมเฉยๆพวกนี้ใช่ไหมครับ ก็ดูเนี่ยใครว่าไม่ดีทีเนี้ยอย่างนี้เป็นต้นก็เหมาะก็ควรตามที่ว่านี้เนาะโอเคไหมก็ถือว่าได้ผลก็ทำเอาครับพวกนี้ของดีๆเป็นของฟรีด้วยให้ถึงบ้านต่างหากโอ้ยมาไหนได้อยู่เอ้ยว่านะเนี่ยมันต้องช่วยกันมนุษย์เราไม่ช่วยกันมันต้องมีความคิดที่จะช่วยเหลือตัวคุณทางตรงทางอ้อมนะครับอย่าไปหวังผลตอบแทนครับเดี๋ยวมันมีผลของมันเองคนนี้ใช่ไหมครับผลตอบแทนก็เป็นบุญเป็นกุศลอะไรก็ว่ากันไปตามเกิดตามมีนะยิ่งให้มากยิ่งได้มากนะครับไม่รู้ไว้นี่ผมใช้หลักนี้เลยครับยิ่งให้มากยิ่งได้มากแต่ความคิดตัวนี้ผมมีมาตั้งนานแล้วยิ่งให้มากยิ่งได้มากตั้งแต่ยุคนู้นตั้งแต่ปี2508
ให้มากยิ่งได้มากเพราะช่วงนั้นน่ะสอนเรื่องราวของเครื่องยนต์กลไกสุดท้ายเขียนหนังสือขายได้แหละเครื่องยนต์กลไกก็เพราะยิ่งให้ได้ยิ่งให้มากยิ่งได้มากนั่นเองครับก็เพราะคำนี้เองไม่รู้ขายได้ก็แล้วกันเล่มตั้ง120 บาทไปเล่นช่างวันหยุดคิดไก่ซะมาหลายลุงใครเคยอ่านมั้งเนี่ยอ่านระหว่างไม่ลงนะต้องเสือลุงไม่ได้นะบอกใครก็ได้อ่านแล้วลืมไม่ลงนะหรืออ่านแล้วฝันร้ายโอ้ไม่มีแล้วครับคนไหนเคยอ่านช่างบรรยุดในนิตยสารกังปรีมาก่อนจะรู้ทันทีเลยโอ้สำนวนกวนโอ้ยก็เยอะกวนใต้นมก็แยะฟังสักตั้งสักหน่อยดีไหมสำนวนสัตว์โลกเกิดจากการผสมพันธุ์กันตามกฎของธรรมชาติเครื่องยนต์กลไกเกิดจากจินตนาการที่ถือกำเนิดมาจากสิ่งที่มีอยู่ตามธรรมชาติคนหูหนวกหรือตาบอดมีจินตนาการเหมือนกับคนหูดีตาดีฉันใดเครื่องยนต์กลไกย่อมก่อเกิดกำเนิดมาจากคนใบ้ได้ฉันนั้นเหมือนกันเครื่องยนต์เกิดจากคนใบ้มนุษย์มนาและสัตว์ป่าตลอดจนสัตว์เดรัจฉานทั้งหลายในสากลโลกถือกำเนิดเกิดมาจากบรรพบุรุษเพื่อถือกำเนิดมาจากบรรพบุรุษที่อาศัยจุดปฏิสนธิสืบพันธุ์ต่อเนื่องกันมาช้านานเครื่องยนต์กลไกเป็นสิ่งที่ไม่มีชีวิตจิตใจจะเอาอะไรมาเป็นจุดกำเนิดที่แท้จริงถ้าจับหญิงชายต่างวัยต่างขนาดมาอยู่ร่วมหออันเดียวกันอีกไม่นานวันคงกำเนิดทายาทแต่ถ้าหากว่าจับเครื่องยนต์กลไกต่างยี่ห้อเข้ามาอยู่ห้องหอเดียวกันต่อให้อีกหลายร้อยล้านวันก็ไม่มีวันไม่มีอะไรเกิดขึ้นในกอไผ่ว่าไปนวลนี่สำนวนฟังให้ดีตราบใดที่นักวิทยาศาสตร์สาขาชีวะยังไม่สามารถค้นหาคำตอบว่าสิ่งมีชีวิตชนิดแรกของโลกเกิดมาได้อย่างไรนับภาษาอะไรนายไกรสอนพรหมพิทักษ์คนหัวงอกในปัจจุบันซึ่งจัดอยู่ในจำพวกบัวใต้น้ำจะหาคำตอบมาบอกเล่า90ต่อท่านที่อ่านนะครับเครื่องยนต์กลไกเกิดจากสิ่งนั้นสิ่งนี้มันเป็นไปไม่ได้และเป็นไปไม่ได้แน่นอนจนกว่ากระดูกจะถูกแปรสภาพเป็นอย่างอื่นกันแน่อ้าวนี่สำนวนยังไม่ได้เข้าเรื่องกันเนี่ยยังไม่ได้เข้าเรื่องนะเนี่ยอ้าวยังไม่ทันไรร่วมปากอาบซะแล้วพอมันจะกลายเป็นมากเกินไปก็เรียกว่าสำนวนกวนโอ้ยก็ได้สำนวนกวนใต้นมพวกนี้ได้ทั้งนั้นลุงอ้าวเขียนเรื่องแล้วเครื่องยนต์อ่านแล้วก็หัวรอดตอกซิกกันได้ก็แล้วกันนะโอเคนะเอาละต่อไปทีหนึ่งนะครับคุณลุงอยู่200ปีผมคงอยู่ไม่ถึงละก็ดีนะครับก็ลุงต้องการให้เป็นสะพานข้ามฝั่งไปจากโลกีสู่โลกุตไปสิครับเอ้ยนะเกิดมาเป็นสะพานให้ก็เหยียบคานไปสิครับจะเหยียบด้วยใจอะไรก็ว่ากันไปหรือจะเหยียบด้วยกายก็ยินดีนะแต่เป็นคลองเล็กๆนะจะนอนพาดคลองนั่นนะว่าเหยียบผ่านอุปมาครับอุปมาประมาณนะครับง่ายจะตายแต่นานะขณะฟังลุงอยู่ที่เดี๋ยวนะคุณสมชัยบางคีเนี่ยโอเคครับขณะฟังลุงอยู่รู้สึกเหมือนตัวคล้ายๆโยกไปมานิดๆมันคือสมาธิจากการฟังใช่ไหมเป็นไปได้สูงครับเป็นไปได้สูงเพราะเสียงลุงมันจะมีพลังโดยเฉพาะนะครับเสียงลุงแต่ก็ลุงก็ไม่เคยใช้ศักยภาพในการที่เรียกว่าสะกดจิตนะครับไม่เคยผมลุงจะรังเกียจนะฮะสะกดจิตเนี่ยลุงจะรังเกียจนะครับบอกให้ทราบไว้มันเป็นวิธีการหนึ่งของพวกมีพลังจิตนะครับสะกดจิตอย่าเข้าใกล้ฮะคือคนที่เขาสกัดสะกดจิตเนี่ย
พอแต่ตู้ปฏิหายเข็งเลยฮะหงายล้มทั้งยืนเลยนะครับผมให้ทราบว่ามนุษย์พันธุ์นั้นอย่าเข้าใกล้นะครับไม่ใช่เรื่องดีเลยนะขออนุญาตเตือนด้วยความหวังดีทุกคนเขาพูดเรื่องจิตนี่นะครับพูดเรื่องจิตเรื่องของอะไรต่างสารพัดแต่เป็นจิตในทางต่ำทางต่ำทางชั่วทางนั้นก็ตามทีเถอะที่ว่าพระพุทธเจ้าไม่สรรเสริญนะครับตรงนั้นนะครับบางทีเราเห็นแล้วโอ้ยทึ่งเก่งของลุงบอกโอ้ยหนีไปไกลนี่ขี้ปฏิวัติใต้ถุนของลุงบอกใต้ถุนโอเคไหมครับ จิตระดับกระเจ็บสำหรับลุงนะ นะพอแต่ครับสำหรับท่านผู้ใดก็ตามที่ทำประเภทที่ว่านั้นผมรู้ว่าทำแล้วรวยผมจะทำไมจะไม่รู้มันเห็นทึ่งก็เห็นไงเห็นทันทีแล้วก็พวกที่เดินตามก็โอ้โหขึ้นเลยนะครับแต่ไม่จะไปรู้ของแค่นี้ทำแล้วรวยก็มันเห็นจังๆเนี่ยรอเงินชาวบ้านเยอะแยะไปหมดนะต้องขออนุญาตที่พูดเช่นที่ว่านี้สำหรับท่านที่มีพฤติกรรมมาเที่ยวลุงรู้แน่ๆกันแล้วกันอย่าเถียงลุงในเรื่องนี้ก็เอาเป็นว่าไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งในการสะกดจิตนะครับจะเป็นการสะกดจิตรักษากระดาษรักษาเขามีในระดับหนึ่งก็แล้วกันในระดับเอาเขาคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็แล้วกันนะกี่เปอร์เซ็นต์ถ้าเทียบกับจิตไอ้นั่นรู้จะบอกว่าจิตคนมัวนะครับพลังจิตมันมีพลังจริงนะครับจิตคนมัวแล้วจิตที่บริสุทธิ์เนี่ยถ้าเทียบเปอร์เซ็นต์ก็ได้นะครับจิตคนมัวมันได้กัน70-80% ทีเดียวครับถ้าจิตบริสุทธิ์มันได้ 95% ขึ้นทำนองนี้แต่มันก็หายากนะฮะจิตบริสุทธิ์จะหายากมากมันไม่ใช่มีกันมากมายกายกองนะครับจะหายากหายากค่อนข้างจะยากมากด้วยแต่ผลมันประสิทธิผลมันผมเกิดกว่า 95% ขึ้นกันแล้วกันนะครับนี่คือผลของเขาจิตไม่บริสุทธิ์เพราะพลังจิตไอ้พวกนี้มันได้เหมือนกัน70-80% 60% เนี่ยสบายๆแล้วนะนะเหมือนคนกลุ่มของ 60% จะเยอะเข้าใจไหมครับต้องเข้าใจให้ได้ภาษาลุงที่ว่าไม่ได้เบรมใครที่ว่าเนี่ยลุงรู้แน่ๆกันแล้วกันนะก็หวังว่าคงจะ get into แล้วคุณมายุรานะครับใช่เปล่าฟังที่ปางอะไรปางมะโอเชียงดาวอ๋อฟังที่บ้านปางมะโออำเภอเชียงดาวยอดดอยจากระดับน้ำทะเล1,029เมตรโอ้โหคุณณัฐชัยนะดีใจด้วยครับที่อยู่เชียงดาวถ้ำเชียงดาวทีนี้ครับพอพูดถึงเชียงดาวเนี่ยมันมีร้านข้าวขาหมูอร่อยอยู่ตรงนั้นร้านหนึ่งนะลุงผ่านทั้งนั้นลุงกินแวะกินบ่อยนะครับร้านขาหมูครับมันจะมีอยู่ร้านหนึ่งกลางเมืองนะครับนะเชียงดาวนะครับแล้วก็มีถ้ำเชียงดาวไปบอกเจ้าของพื้นที่หน่อยก็แล้วกันจะเป็นผู้ใหญ่บ้านกำนันมั้งประมาณนี้หรือเปล่าช่วยไปกระซิบเขาหน่อยเขาว่าไอ้ในถ้ำน่ะไอ้ที่เปิดไฟนีออนเอาไว้นะปิดซะครับปิดซะไอ้ที่ใช้ตะเกียงเจ้าพายุนะนำคนเข้าไปดูในถ้ำน่ะต้องห้ามใช้เพราะมันเหม็นควันมันมีควันด้วยมันเหม็นด้วยนะครับแล้วมันก็ไปเกาะติดตามผนังถ้ำทำให้อะไรเกิดขึ้นไอ้ถ้ำในน้ำมันจะซึมมันก็ซึมไม่ได้นะครับแล้วมันก็เหม็นด้วยนะบอกผู้บริหารจัดการถ้ำดูมันจะเป็นอบต.หรือเปล่านะผู้ใหญ่บ้านกำนันนั่นนะครับทำเป็นท่องเที่ยวใช้ไฟฉายก็พอแล้วครับใช้ไฟฉายดีที่สุดนะครับมันก็มองเห็นอยู่แล้วล่ะครับนะต้องปิดไฟนีออนทั้งหมดมิฉะนั้นถ้ำจะตายนะครับแล้วถ้ำเนี่ยมันเป็นจุดเริ่มต้นของการดึงดูดเอาน้ำน้ำจากไหนง่ายครับน้ำจากทะเลนะครับให้ดูว่าน้ำมันหมุนเวียนตามหลัก
ออสโมซิสของมันนะครับมันมาจากใต้เลนใต้พื้นมันจะมีท่อทางเดินของน้ำอยู่มันก็มาที่ภูเขาโอเคนะครับไอตัวนี้นะมันจะดูดขึ้นไปเวลากลางวันหลังเขามันจะร้อนใช่ไหมล่ะมีต้นไม้ใบหญ้าเนี่ยนั่นนะฮะกลางวันมันจะดูดน้ำจากใต้ภูเขาขึ้นมาเอาน้ำมาขังอยู่ในถ้ำสังเกตไหมจะมีน้ำไหลในถ้ำจะมีน้ำไหลยิ่งเชียงดาวจะมีน้ำไหลตรงนั้นโอเคไหมแล้วก็ก่อนเข้าปากถ้ำน้ำมันจะไหลมาตลอดน้ำซับน้ำซึมเนี่ยฟังให้ดีครับเวลากลางวันมันจะโดดเอาน้ำเข้าไปในถ้ำหรือขึ้นถ้ำก็ได้แต่เวลากลางคืนมันจะปล่อยน้ำลงไปเลยกลางคืนใช่ไหมมันก็ทำให้อาณาบริเวณที่รอบภูเขานั้นมันได้รับความชื้นต้นไม้ใบหญ้าก็จะเกิดขึ้นตามท้องไร่ท้องนาตรงนั้นน่ะแต่ถ้าหากว่าถ้ำมันตายมันดูดน้ำไม่ได้ก็นับวันแต่มันจะแห้งเพราะฉะนั้นแม่น้ำปิงรู้ไหมแม่น้ำปิงเนี่ยต้นน้ำมันมาจากเชียงดาวไอ้ปิงวังยมน่านนั่นแหละครับให้รู้ซะบ้างนะเพ่ถ้าต้นน้ำมันพังก็กลางน้ำปลายน้ำก็ซวยอย่างเห็นไหมเพราะฉะนั้นน้ำในเขื่อนจังหวัดตากน้ำเขื่อนภูมิพลใช่ไหมฮะก็น้อยเอาน้อยเอาปีนี้ถึง 60% อยู่แล้วมาถึงวันนี้ผมว่าไม่ถึง 65% นะน้ำเขื่อนมาถึงวันนี้นะน้ำทุกเขื่อนของประเทศไทยเมื่อเวลารวมแล้วหารด้วย2โอเคไหมเฉลี่ยก็แปลว่าจะมีน้ำอยู่ในวันที่เท่าไหร่วันนี้วันที่6มกราคม2563น้ำในเขื่อนจะไม่ถึง 65% นะบางเขื่อนมี 40% เองทุกวันเอาเปล่านี่เฉลี่ยแล้วนะครับเมื่อน้ำมีไม่ถึง 65% นี่มันมกรากุมภามีนาเมษาจบเลยครับถ้าพฤษภาฝนไม่มาใช่มั้ยซวยเลยครับเตรียมตัวตั้งหลักเอาไว้เตรียมตัวอะไรไม่รู้แหละครับคิดเองต่อไปนั่นนะแล้วใครล่ะพยากรณ์ว่าน้ำจะท่วมกรุงเทพกันหน้าฝนปีนี้เจ้าหน้าไปไหนพวกหมอดูเท่านั้นแหละครับที่ว่าเนี่ยใช่ไหมหมอดูเท่านั้นแหละครับนักวิชาการเหมือนกันโอ้โหพูดไปกันจะแนวหน้าไปไหนล่ะครับกล้าขอโทษชาวบ้านเขาไหมที่ว่าไม่กล้าโถเป็นคุ้มแควพูดจาอะไรผู้คนก็ตกใจกันนั่นใช่ไหมล่ะไปรู้แจ้งเพื่อแซบกันแล้วกันนะว่าน้ำไม่ถึง 65% เฉลี่ยแล้วนะครับน้ำในเขื่อนประเทศไทยนะณวันนี้ด้วยถ้าจะมีน้ำมากหน่อยคือปากใต้บ้านเราณวันนี้นะครับโอเคไหมเอาน้ำปากใต้มาให้ภาคเหนือได้ไหมทีนี้ครับจบข่าวเลยไหมครับจะมาล่ะคอยดูแล้วจะรู้ว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นแล้วโคโรนาก็ยังไม่ยอมจบแล้วเกิดแรงอีกทีนึง PM 2.5 ยังไม่ขึ้นมานะเนี่ยเดี๋ยวก็เจอไฟป่าอีกไม่ใช่เหรอโอ้โหเอาเข้าไปโยมลุงไม่เกี่ยวนะลุงรู้อย่างเดียวถ้าอยากจะให้ช่วยเราบอกว่าไปโน่นจดหมายเข้าไปสิโน่นไปหาผู้มีอำนาจมีคนเขาทำให้ฝนตกได้รีบติดต่อซะทำไปเถอะครับนะผมเสนอมาเยอะแล้วขี้เกียจจนขี้เกียจแล้วปล่อยให้ตายทั้งครึ่งบ้านครึ่งเมืองก็ดีเหมือนกันดีจะได้รู้สึกรู้สาซะหน่อยนี่จะได้เข็ดขยาดซะหน่อยหรือใครจะว่าไงดีนะนะก็คงจะเป็นลักษณะนี้หรือเปล่ามันเป็นเวลาเปลี่ยนผ่านครับของโลกไปนี้ด้วยนะ
ของเก่าจะไปของใหม่จะมาอย่างนี้คิดงั้นให้ได้ครับมันสาสางกันมันทั้งโลกมันเป็นกันทั้งโลกใบนี้นะครับโอ้โหวันนี้ฟังลุงออกรู้สึกดีมากกว่าทุกวันเพราะว่าแม่หนูที่อยู่เมืองไทยฟังอยู่ร่วมกันค่ะแม่กำลังมีความทุกข์ใจหนูเลยแชร์ให้แม่มาฟังเสียงลุงด้วยก็เพิ่มความเข้าใจเป็นภูมิคุ้มกันให้แม่ค่ะนั่นแน่คุณขวัญชัยขวัญใจอยู่อำเภอไหนเนาะเดี๋ยวนะตุรกีหรือเปล่าอำเภอตุรกีหรือเปล่าใช่ป่ะเป็นเยี่ยมใช่ป่ะครับคิดว่าน่าจะใช่ครับเป็นเยี่ยมแมนบอยเป็นเยี่ยมเป็นไงหนาวมะโยมโอ้โหได้ข่าวอิตาลีหิมะอิตาลีหิมะหนักเลยครับเห็นไหมมันทั้งหิมะมันทั้งฝนมันทั้งแรงโอ้ยปนเปกันแล้วโคโรนาอีกพี่เอ้ยงานการกันเป็นกันทั้งโลกอันนี้ผมว่ามันจะหนักกว่าสงครามโลกครั้งที่สองนะครับผมว่านะครั้งที่สองเราก็เกิดไม่ทันผมเกิดพอดีสงครามมันจบนะสงครามจบพอดีผมเกิดนะฮะ2488ไม่ใช่ว่ามันหยุดเพราะลุงนะไม่ใช่อย่าไปคิดว่ามันหยุดเพราะลุงนี่เพราะลุงเกิดมาอย่าไปคิดอย่างนั้นไม่เอานะหนูอยู่เนเธอร์แลนด์โอเครับแซบครับ Thank you very big ครับเนเธอร์แลนด์บอกหลายครั้งประเทศนี้น่าอยู่มากนะครับคุกตารางเขาไม่มีจนนะครับเอาคุกตารางไปทำอะไรต่อนะได้คุกตารางแล้วไว้เอาไว้สาพวกเสพติดไงเอาติดต่อหน่อยสองมือเปล่าจะไปช่วยชาวยุโรปกันนะครับไปตั้งโรงพยาบาลที่นั่นดีไหม โรงพยาบาลประเทศไทยเขาไม่รับกันก็ปล่อยเขาไปแล้วไปตั้งโรงพยาบาลแถวๆนั้นดีไหมมาเลยเป็นหุ้นส่วนกันเลยไปขอพื้นที่เลยสบายสบายไม่ใช่จะผลิตมนุษย์ให้รักษามนุษย์นะต้องเอารูปแบบที่มันเป็นเพียวๆนี่นะครับไม่ต้องกินไม่ต้องทาไม่ต้องฉีดเนี่ยมันยากนะประเทศนี้ไม่เอาก็ให้ประเทศอื่นเข้าไปก็จบใช่ไหมครับโอเคนะเอาละตื่นยังไงภูเก็ตชาวภูเก็ตทัตทิยาเลยทำมาหารับประทานเป็นไงบ้างโหยภูเก็ตเนี่ยว่างไปเยอะทีเดียวชาวบ้านสินค้าที่ขายให้ชาวบ้านอยู่แล้วใช่ไหมล่ะไม่ได้ชาวขายให้กับชาวต่างประเทศก็ไม่เดือดร้อนนะครับแต่ก็ยังว่าเมื่อชาวต่างประเทศมาชาวบ้านก็ต้องมีงานทำก็แต่มามันถึงกันหมดอะไรพวกนี้นะค่อยๆมีบุญก็อยู่กันได้กันนะบุญไม่พอมันก็ร่อยรอกันแหละลุงช่วยส่งคลื่นพลังงานบริสุทธิ์ผ่าน YouTube หน่อยครับรอรับอยู่นะครับอย่าเพิ่งหนีไปไหนวันนี้เอาอะไรเนี่ยเมื่อวานนี่เป็นเสียงใช่ไหมฮะเดี๋ยวผมเลกันเฮ้ย 4:27 นาทีเข้าไปแล้วโอ้ยตายเตรียมพร้อมเอาแสงนะวันนี้เอาแสงนะสุดท้ายนะวันนี้นะคุณเปิ้ลจิตอาสาและอาสาสมัครต่างกันอย่างไรอาสาสมัครคือกายฮะลงกายนะอาสาสมัครคือใช้กายนะครับทางฝั่งลุงเนี่ยก็บอกว่าต้องกายอาสานะครับจิตอาสาเนี่ยไม่น่าจะถูกต้องนะครับจิตอาสาไม่น่าจะถูกต้องเพราะจิตมันเป็นนามธรรมล้วนๆนะครับจิตมันเป็นนามธรรมล้วนอาสาช่วยเหลือเกื้อกูลนู่นใช่ไหมอาสาสมัครทั้งปวงใช่ไหมครับถ้าอยู่ถึง200 ปีสัญญาว่าจะไปเยี่ยมเยือนค่ะ
้าทำไม่ได้ถ้าทำไม่ได้ไปเยี่ยมหมายความว่าไม่ผ่านพ้นกฎไตรลักษณ์ค่ะถ้าทำไม่ได้ถ้าทำไม่ได้ไปเยี่ยมไม่เว้นวรรคให้ลุงหน่อยถ้าอยู่ทุก200ปีสัญญาว่าจะไปเยี่ยมเยือนค่ะถ้าทำไม่ได้ไปเยี่ยมหมายความว่าไม่ผ่านกฎพระไตรลักษณ์อ๋อเข้าใจได้กฎพระไตรลักษณ์เนี่ยเพียงเข้าใจให้ได้นะครับเข้าใจเขาบอกว่าที่ฟังมาตลอดนะทุกอย่างเป็นอนัตตาทุกขังอนิจจังอนัตตาทุกอย่างเป็นอนัตตาง่ายเนาะพูดง่ายแต่ครับทุกอย่างในโลกนี้เป็นอนิจจังครับไม่ใช่อนัตตานะครับจำด้วยครับทุกอย่างในโลกนี้เป็นอนิจจังเห็นไหมเพราะฉะนั้นใครก็ตามเคยไปได้ยินว่าทุกอย่างเป็นอนัตตาเนี่ยผิดแล้วไม่ใช่ผิดหรอกครับมันไปไม่ถึงโอเคไหมไปไม่ถึงจุดนั้นจำหน่อยพวกนี้เราจะรู้ทันทีเลยฮะพวกแสดงทำอะไรต่างๆนะทุกครั้งอนิจจังอนัตตาทุกอย่างเป็นอนัตตาไม่มีอะไรเลยเขาว่างั้นนะจริงๆแล้วนะทุกอย่างเป็นอนิจจังจับด้วยครับเกิดขึ้นตั้งอยู่เปลี่ยนแปลงไปในวัฏฏะอันเป็นที่น่าสงสารอย่างยิ่งยวดรวมไปหลงจ้อง31ภพภูมิทั้งหมดคืออนิจจังนะจับด้วยครับ31ภพภูมิเนี่ยคืออนิจจังทั้งหมดเห็นไหมแปลว่ามันเปลี่ยนแปลงไม่หยุดไม่คงที่ง่ายๆคือตราบใดก็ตามโลกนี้มันหมุนอยู่นะครับเป็นอนิจจังทั้งหมดโลกวันนี้หมุนรอบตัวเองอยู่เนี่ยเป็นอนิจจังทั้งหมดจำนะครับภาษาต่างๆทีนี้จุดที่มันเป็นนิจจังนิจจังนะนิจจังนะก็คือศูนย์กลางของโลกใบนี้ศูนย์กลางโลกใบนี้มันจะออกไปพ่วงอวกาศนั่นคืออนัตตาคืออวกาศโน่นเนี่ยครับไอ้มามันไปโน่นอนัตตาคืออวกาศเพราะฉะนั้นนิจจังก็คือศูนย์กลางของโลกมันเที่ยงสังเกตนะจุดวงเวียนเราเนี่ยวงเวียนปลดเข้าไปกึกแล้วก็ถางวงเวียนรู้จักถางไหมพี่แล้วก็หมุนรอบไอ้คำว่าหมุนรอบนี่คือนิจอันนิจจังไอ้จุดศูนย์กลางมันนิ่งเป็นนิจจังศูนย์กลางของโลกเป็นนิจจังและนิจจังที่ว่านี้มันต่อเชื่อมกับอนัตตาอยู่ตรงนี้โอ้โหเข้าใจยากมากบอกให้กระดาษต้องเข้าถึงนั้นจึงจะรู้ตรงนี้เข้าไม่ถึงไม่มีทางได้นะครับเห็นไหมทีนี้พอเวลาไปถึงอนัตตาปุ๊บมันก็โหไปเวอร์ไวเวฟเลยแหละครับเรื่องจิตมันเป็นอย่างนั้นนะนี่ภาษาลุงนะไม่เปลี่ยนคำพูดด้วยดีกว่าผิดขอแล้วผิดพูดเดียวด้วยทีนี้ให้มันได้งั้นไปเลยให้มันรู้ไผ่เป็นไผ่ไปเลยนะประมาณนั้นนะครับก็ลงครับเงินก็คือพลังงานแล้วต้องทำจิตถึงขั้นไหนจึงจะดึงดูดเงินได้ครับโอ้โหเอางั้นเฉลยคุณณัฐพลเงินก็คือพลังงานเงินอะไรก็ตามที่จับต้องได้จับต้องได้จับต้องได้นั่นคือกระดาษใช่ไหมฮะนึกสมมติเป็นเงินใช่ไหมโอเคไหมครับอะไรที่จับต้องได้เนี่ยจำไว้เลยครับเป็นอะไรถ้าย่อยสสารนี่ออกไปเป็นก็เป็นพลังงานสรุปคือเป็นพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์นั่นเองครับงงไหมฮะแม้ว่าจะจุดไปแล้วนะฮะจิตเผานะครับจุดเผากระดาษเผาให้ดูก็ได้เดิมเป็นสสารอยู่นะครับมันจับต้องได้สสารต่อไปจะเป็นพลังงานเป็นแล้วเนี่ยพลังงานความร้อนจัดการแล้วเนี่ยเห็นอย่างดูดีนะครับอธิบายต่อไปอีก2ประโยคก็จบแล้วเนี่ย
ไอ้พวกกระตี้กระเตอร์พวกนี้เนี่ยก็ยังเป็นพนานยังเป็นสสารอย่างเป็นก้อนทีนี้ควันยังเป็นสสารอยู่นะครับควันเห็นไหมฮะยังเป็นสสารอยู่นะควันเห็นไหมเสร็จแล้วก็สลายไปเข้าไปสู่ในชั้นบรรยากาศชั้นบรรยากาศยังเป็นพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์อยู่นะเห็นไหมเพราะฉะนั้นถึงจะเผาไปก็ตามทีมันก็ยังวนอยู่ในบรรยากาศก็คือไปปะปนเป็นพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์อยู่กันทั้งโลกใบนี้นะเห็นไหมทีนี้ไอ้เจ้าพลังงานที่บริสุทธิ์ที่ว่านี้นะในส่วนตัวของลุงนะลุงคิดว่ามีมนุษย์เท่านั้นนะฮะจะรู้และเข้าใจรวมทั้งเข้าถึงพลังงานที่บริสุทธิ์ก็จะสามารถควบคุมพลังงานไม่บริสุทธิ์นี้ได้งงไหมฮะพลังงานบริสุทธิ์นี้จะเข้ามาควบคุมพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์นั้นได้โอ้โหนี่ธรรมดาได้ภาษานี่ให้ดูนะงั้นความจำที่เคยจำมากฎไตรลักษณ์เนี่ยกฎพระไตรลักษณ์ก็คือทุกครั้งอนิจจังอนัตตาทุกอย่างเป็นอนัตตามันจะเป็นอนัตตาได้ไงปล่อยไปมันก็อยู่ในบนอยู่ในอากาศเข้าใจยังพอได้นะครับ นั้นได้แค่ภาษารวมความแล้วนะนะนะต่อไปนี้คนไหนก็ตามที่ได้ยินได้ฟังทุกครั้งอนัตตาทุกอย่างเป็นอนัตตาอย่าไปฟังต่อเพราะจำมาเห็นไหมครับฟังต่อก็เสียอาจจะมีปากฝีปากดีก็ได้อย่าไปฟังต่องั้นทุกวันต้องปฏิบัติได้ถึงปฏิบัติได้ถึงหรือยังต้องจะถึงอย่างถึงระดับไหนโสดาสกทาอนาคาอรหันต์อย่างเงี้ยต้องถามจี้ไปอย่างนั้นเลยต้องจี้แล้วตอนนี้ไม่ได้แล้วนะครับกลั่นมากรองมาแล้วก็จี้เอานะแจ้งเพื่อแซบเอาไว้เด้อสิบอกใครนะฮะดังแล้วถึงจิตกับอ่านจิตต่างกันไหมอ่านจิตเขาไม่อ่านนะฮะพอเวลาได้ทางจิตนั้นมันจะรู้ใจรู้ความคิดนึกของสัตว์โลกนะครับพอได้จิตเรียบร้อยแล้วไม่ใช่อ่านจิตพัฒนาจิตได้แล้วก็สามารถรู้ความนึกคิดของสัตว์โลกมันจะไปรู้ตรงนั้นนะครับทีนี้สมมุติว่าเข้าไปในป่าเนาะงูมีพิษเนาะเสือมันก็ดุร้ายอย่างเงี้ยช้างเชิงเหล่านี้เป็นต้นจิตนี่ถ้าพัฒนาได้จริงนะครับมันก็จะคุยกับช้างได้คุยกับเสือได้คุยกับงูพิษได้คุยยังไงคุยโดยการนึกนั่นเองที่บอกว่าแผ่เมตตาก็ไม่ผิดต่างคนต่างไปประมาณนั้นครับไปอย่ามากลั่นแกล้งแดงแจ๊กันเดี๋ยวโดนเดี๋ยวโดนโดนหนังสติ๊กแล้วงูมาใกล้ลุงผมมีดาบแล้วครับเฉือนปึ๊ดทีเดียวจบแล้วงูจะพยากอะไรกันมีเท่าไหร่คอขาดหมดแล้วดาบก็ลุงนะเขาใช้กันเรื่องของรู้ความนึกของคิดของสัตว์นะครับถ้าพัฒนาจิตได้ก็ไม่ใช่เป็นไม่ใช่อะไรเดี๋ยวไม่ใช่อ่านจิตนะจิตระดับจิตพอถอยหลังมาหนึ่งก้าวไม่ใช่ความนึกความคิดคุยกับสัตว์ที่มีความดุร้ายผมคุยไม่ได้เลยคือหนูคุยไม่ได้วันนี้ไปฟังแล้วโอ้จริงจกรอมันน่าดูเลยรู้ว่าจะดูคลิปอะไรสักอย่างนึงวันนี้ดับเบิ้ลกลางวัน2ตัวไม่ได้จดบันทึกเอาไว้ว่าคือเป๊ะเลยเป๊ะโชคเลยนะครับมันเหมือนกับฟังมาแล้วมันเหมือนกับจำความรีบน้อยลุงรีบเสนอไปเร็วๆหน่อยประมาณนั้นครับที่จะทำช่วยแล้วก็วานไปจิงจกทักไป2ตัวต่อเนื่องกันด้วยนะครับ
ครับไปดูนะดูเรื่องของของนี่เลยนะเรื่องของเรื่องสิ่งแวดล้อมเนี่ยครับ ที่ว่าภูมิอากาศนะครับเรื่องภูมิอากาศใช่เรื่องภูมิอากาศใช่วันเนี้ยมันว่ารีบเสนอไปเร็วๆหน่อยว่าแล้วก็จริงจกลองเลยเสนอไปให้ใครทีเนี้ยจอมแหสครับ20Gไงประเทศผู้เขาร่ำรวย20ประเทศในโลกเนี่ยนั่นแหละในกลุ่มนั้นนะครับโอเคไหมจบแล้วเอาแล้วต่อไปนี้ก็เรื่องราวของแสงนะครับเอาแสงไปวันนี้พลังงานซ่อนอยู่ในแสงพลังงานที่ว่านี่คือพลังงานของโฟตอนนะครับจำหน่อยครับภาษานี้เป็นภาษาที่สูงสุดแล้วนะครับโฟตอนนะครับพลังงานที่พลังงานโฟตอนซ่อนอยู่ในแสงมาดจ้าแสงนวลผ่องเลยนะปืดเตรียมตัวหายใจงับอากาศเข้าไปก่อนเพนะครับอากาศงับเข้าไว้งับอากาศเข้าไว้ก่อนนะ ปืดเข้าไปสักก่อนปืดสองปืดนะครับเสร็จแล้วก็ตะแลน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 ตะละแลนตั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 นบ้านเรือนเคียงกันและแอบมองทุกวันเลยเชียวเห็นหน้าหน่อยเดียวปืดปืดนี่ไม่ธรรมดานะครับค่อยๆดูดีๆสูดให้ใจลึกๆนี่แหละครับไม่คิดไม่ทาไม่ฉีดนะครับใครก็ตามที่พอจะรู้ตัวว่าในร่างกายมันไม่ปกติที่เขาเรียกว่าโรคภัยไข้เจ็บอยู่ในร่างกายอยู่ในท้องอยู่ในไส้อยู่ในหัวอยู่ในแขนอยู่ในขาอยู่ในกระดูกกระเดี่ยวทั้งหมดแหละนะพวกเจ็บปวดรวดร้าวทั้งหมดนั่นแหละสูดหายใจเข้าไปปื้ดกันนาขอให้ทำใจเป็นผู้รับครับผมเพราะว่าสิ่งนี้มันเป็นพลังงานโฟตอนของแสงของแสงนะฮะที่ลุงทำเนี่ยเป็นวิทยาศาสตร์ทั้งดุ้นเลยนะเนี่ยนี่คือวิทยาศาสตร์นะครับใช่ไหมเพราะฉะนั้นวิทยาศาสตร์เป็นเครื่องมือของฝั่งจิตศาสตร์ไปแล้วจ้าที่จะให้ช่วยกันระหว่างท่านอยู่ที่บ้านท่านผมอยู่บ้านผมอยู่ไกลกันขนาดไหนโลกใบนี้มันถึงกันหมดแล้วจ้าเสมือนหนึ่งเป็นโลกแบนไปแล้วนะครับโลกใบนี้นะมันถึงกันหมดแล้วจ้าต้องขอบคุณเทคโนโลยีเขาด้วยนะครับถ้าไม่มี YouTube ไม่มี Face ลุงก็ไม่สามารถที่จะส่งพลังงานตัวนี้มาถึงบ้านท่านได้เพราะฉะนั้นเมื่อเวลาถึงแล้วก็สูตรเข้าไปแล้วมีหลักอยู่3หลักนะฮะ1เพิ่มภูมิต้านทานให้กับตัวเองผลมันจะเกิดความร้อนในร่างกายนะครับสูตรเข้าไป2กำจัดสิ่งที่ไม่ดีที่อยู่ในร่างกายของเราออกไปกำจัดฝั่งการแพทย์ตะวันตกเขาจะบอกว่าเชื้อโรคเชื้อราเป็นโรคนู่นนี่นั่นสารพัด108โรคตั้งแต่เส้นผมถึงปลายนิ้วเท้านะครับโรคมนุษย์เนี่ยมีผู้คนรวมไว้นะมีไม่น้อยกว่า 2,250 ชื่อโรคนะครับมีผู้คนเขารวบรวมไว้ตั้งแต่ไหนล่ะตั้งแ
กี่ปีมาแล้วเนาะตั้งแต่หลุยส์พาสเตอร์สินะใช่ที่รู้จักแบคทีเรียตัวแรกของโลกนู่นนะกี่ปีมาแล้วถึง700ปีอย่างนี้500ปีไม่รู้ที่เกียจจำมีผู้คนเขารู้ว่ามีโรคอยู่ 2,250 ชื่อโรคนะครับมันน้อยซะเมื่อไหร่นะเพ่ ใครก็ตามที่บริโภคพวกยาปฏิชีวนะมาถึงวันนี้อันตรายหมดแล้วนะจ๊ะพวกยาแก้ปวดแก้ปวดนะครับอันตรายนะจ๊ะนะจ๊ะงั้นใครก็ตามที่ปวดเนื้อปวดตัวพลังงานบริสุทธิ์หรือพลังงานโฟตอนนี่นะครับมันสามารถช่วยได้นะครับคนปวดท้องก็ขมิ้วท้องกดท้องขมิ้วท้องขมิ้วรู้จักว่าขมิ้วขมิบขมิบขมิบท้องขมิ้วท้องขมิบท้องขมิ้วท้องนั่นนะครับท้องก็มีอะไรมีตับไตไส้พุงม้ามหัวใจจะมีอะไรล่ะปอดก็หายใจเข้าไปปื๊ดใช่ไหมครับง่ายๆคือสร้างภูมิต้านทานขึ้นมาในตัวเราเองเป็นธรรมชาตินะครับแล้วพร้อมๆนี่ก็ป้องกันเชื้อโรคเชื้อราที่เขาว่าหนึ่งในนั้นก็คือกำลังฮอตฮิตอยู่ทั่วโลกก็คือไวรัสโคโรนาไม่ว่ามันจะมาในสายพันธุ์นะอย่าไปสนใจกับมันโอเคนะครับต่อนมาโคตรสายพันธุ์มาเลยลุงหมอไม่ได้กลัวสักสายพันธุ์เดียวนะให้รู้ทำไมถึงไม่กลัวมันเพราะว่าเราเข้าใจเราเข้าใจตัวเรารู้ตัวเราเข้าใจตัวเราเห็นตัวเราจนหมดตัวตนของตัวเราเองก็มาเล่นกับไม่มีตัวตนก็ช่วยสิครับ ไวรัสโคโรนาจะมาเล่นกับไม่มีตัวตนก็ช่วยสิครับเห็นไหมไวรัสช่วยนะที่ว่า ความจริงก็อยู่ด้วยกันเนี่ยเพี้ยนมันมากรู้ไหมแบคทีเรียและไวรัสอยู่ในตัวท่านได้กี่แสนล้านตัวหรือเปล่ามันอยู่แล้วนะครับวันดีคืนดีมันลุกขึ้นมาต่อสู้กับเรามันต้องสร้างภูมิต้านทานให้มันอยู่อาศัยก็แค่คิดในรูปแบบนี้ครับอย่าไปเอาอย่างอื่นเข้ามาคิดแบบธรรมชาติเหมือนลุงใช่ไหมใช่ไหมสัตว์ตัวเล็กตัวน้อยกับสัตว์ตัวใหญ่ก็อยู่ด้วยกันก็พึ่งพากันไอ้เกณฑ์การศึกษาตัวเล็กก็พึ่งพาตัวใหญ่ตัวใหญ่ก็ต้องมีเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขามนุษย์ก็เหมือนกันนะครับคนเฒ่าชราแก่ชราก็เมตตากับลูกหลานเหลนหลนบ้างนะครับยิ่งคนที่มีอำนาจวาสนาใดๆเนี่ยรู้จักเมตตากรุณาหน่อยงั้นถึงตัวนะการนาคาให้โทษแก่เขาโทษนั้นถึงเรานะครับจำด้วยครับเพ่นะครับอยู่ไหนก็ไม่รอดนะเชียลูกหอกเตือนมาหลายร้อยครั้งแล้วนะอย่าเห็นแต่อำนาจนะครับอำนาจไปไม่รอดหรอกครับเดี๋ยวหมดตระกูลชื่อเสียงเรียงนามตระกูลก็มีอยู่แล้วใช่ไหมครับจะหนีไปไหนหมดอำนาจก็ใช้อำนาจเพื่อสร้างสรรค์ดีกว่าให้กับคนรุ่นต่อๆไปได้มีที่ยืนบ้างได้มีความเจริญงอกงามได้หลายอย่างน้อยคนที่มีสิ่งนี้นะครับเลิกคิดได้แล้วผมว่านะตัวกูของกูเนี่ยจะเอาขนาดไหนมนุษย์เพียงพอสักหน่อยเดียวอยู่เย็นเป็นสุขด้วยจะไปนั่งนอนหายใจที่ไหนก็ได้โลกนี้มันไม่มาหลอกมาหลอนด้วยผมว่านั่นนึกว่าตายดีด้วยส่วนมากผู้มีอำนาจจะตายไม่ดีนะบอกให้ทราบไว้ข่าวการตายไม่ดีแทบทุกราย
ไม่ทราบไปทำอะไรต่อมีอะไรให้คนเขาด่าเมียพ่อก็โดนจริงไปเจอผู้บรรลุธรรมเขาจัดการในยุ่งเลยผู้บรรลุธรรมเขาไม่พูดนะให้รู้ไว้เขาจะทำอะไรเขาไม่พูดนะเขาทำก็ทำเลยนะให้รู้ไว้หนังสือพิมพ์ไม่ประสงค์เป็นเดือนนั่นเนี่ยแขกครบไม่ได้เลยนะครับหนังสือพิมพ์เนี่ยแย่จริงบ่นให้ฟังซะหน่อยนะจ่ายเงินค่าหนังสือล่วงหน้าพวกไม่มาส่งเลยเวลาจะได้ขอตื้อนะตื้อน่าดูนะตื้อมาขอตื้อยืนอยู่นั่นยืนขอเอียงอยู่นั่นเอียงเบงมาโอ้ลำคาญแล้วไปที่ไหนได้อ้อยเข้าปากช้างมันหายเลยก็เลยไม่มีหนังสืออ่านพวกสายส่งก็เลิกส่งไปแล้วหลายส่งที่มืออาชีพเลิกส่งตามบ้านนะแปลว่าหดเข้าทีนิดสองนิดแผงหนังสือจะอยู่ไม่ค่อยจะได้ไปหมดแล้วสิ่งพิมพ์ อย่าลืมนะเรามีเป้าหมายนะครับที่นี่1สร้างภูมิต้านทานให้กับตัวเองเพื่อป้องกันไวรัสโคโรนาหรือป้องกันสัตว์ตัวเล็กตัวน้อยที่ไม่สามารถมองเห็นเขาด้วยตาเปล่าเรานะครับจำนะฮะภาษานี้จำหน่อยครับแล้วก็ขับไล่สายส่งสิ่งที่ไม่ดีอยู่ในร่างกายออกจากร่างกายเราไปออกไปตามเหงื่อออกไปตามไม่รู้มีกี่รูล่ะมนุษย์มีกี่รูออกไปตามรูนั่นแหละออกไปตามรูจมูกรูตารูหูรูทวารหนักรูทวารเบานั่นแหละครับมีกี่รูออกหมดแหละของไม่ดีมันจะขับออกนี่คือว่ามหัศจรรย์นะเพราะว่าพลังงานตัวนี้มันจะไปขับจากภายในออกสู่ภายนอกนะครับไม่เหมือนกินยาทายาฉีดยาเนี่ยจากนอกเข้าในมาครับขังอยู่ในตัวเราหมดแหละอันนี้มันจากในออกนอกมันต่างกันนะครับนี่คือความแตกต่างของการรักษาตัวเราเองนะครับจำนะฮะภาษาเหล่านี้เป็นภาษาที่น่าจำมากเพราะว่าเป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่รับนะครับอย่างลุงนี่สบายเลยมีปัญหา200ปีนี่สบายๆจะไปนี้ไปไหนก็แล้วกันถ้าใครอยากจะรู้อยากจะดูเนาะลุงถึงไม่ค่อยรีบค่อยร้อนไงแต่เอาเถอะอยู่นานแล้วก็กว่าถั่วจะสุกงามจะไม่หมดแล้วหรือสิ่งแวดล้อมเนี่ยครับกว่าถั่วจะสุกงามมันจะไม่หมดแล้วใช่นี่ปล่อยให้มันพังไปได้ครึ่งโลกดีมั้ยแล้วค่อยช่วยประมาณนั้นว่าไปโน่นมันยากนะมนุษย์มันคุยยากนะค่อยๆสูดเอาลึกๆครับผมบรรจุเข้าไปเองอยู่ที่ผู้รับทั้งหมดนะครับผู้รับคือผู้ได้นะครับผู้ส่งมีอยู่แล้วแหละผู้ให้ก็มีอยู่แล้วนะครับพอไหมพอไหมในตัวท่านนะพอก็บอกยกมือขึ้นถ้าพอว่าไปโน่น
ถ้าอยู่ต่อหน้าได้เนาะมันอยู่คนละจอเนี่ยสิหน้าจอในจอเนี่ยโอ้ยแค่นี้ก็ดีถมเถแล้วพี่ของฟรีของฟรีของดีที่สุดคือของฟรีนะครับฟังทายฟังธรรมะพระธรรมเนี่ยครับของดีที่สุดคือของฟรีจำด้วยครับทางโลกเนี่ยของดีที่สุดไม่มีคำว่าฟรีนะครับทางโลกนะทางธรรมทางฝั่งธรรมทางพระธรรมของดีที่สุดคือของฟรีจำเลยครับภาษาเหล่านี้คนที่ก็บอกว่าของฟรีไม่มีในโลกนั่นคือเขากันแล้วกันนะให้เป็นเขาเราของฟรีสักวันหนึ่งท่านก็ให้ผมฟรีทำไมจะไม่รู้ของแค่นี้วันไหนวันที่จะไปวันเบิดหนึ่งสักวันหนึ่งท่านก็ให้ผมฟรีใช่หรอพี่ถ้าให้เราบอกหน่อยก็แล้วกันแต่ได้ตั้งตัวตั้งหลังจะได้อนุโมทนาสาธุให้ก่อนประมาณจะได้คูณกลับเกินกว่า500เท่าไงจะได้คูณกลับให้เกินกว่า500เท่าและเกินกว่า500เท่านะไงง่ายๆกับลุงนี่มันง่ายทุกเรื่องแหละ Yes no okay จบประเทศอื่นเขาใช้คำว่า I กับ you โอ้เข้าไปถึงไหนๆกันแล้วของเราพอเวลาพูดคุณผมนะดูถูกดูแคลนหนีไปไกลพวกนี้พวกมีความรู้สึกพวกนี้หนีไปไกลนะครับไอกับยูเนี่ยโหมันแน่มากผมว่านะมันเป็นภาษาที่เป็นเพื่อนกันอาศัยไอยูกูมึงนี่คือภาษาเพื่อนกันนะครับเพื่อนมิตรไกล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 กราบสวัสดีต่อไปอย่าให้มีคำว่ากราบนะครับคุณทัตยานะฮะสวัสดีก็สวัสดีธรรมดานะครับอย่าให้มีคำว่ากราบครับเพราะนี้ลุงไม่ใช้นะครับแล้วลุงก็ไม่ชอบให้ใช้ด้วยนะครับนะคุณชิยาธรเช่นเดียวกันตัดคำว่ากราบออกนะครับต่อไปรู้จักลุงออกก่อนลุงออกโอ้แค่นี้ก็เกินพอแล้วเอาอะไรก็ได้ก็นาลุงออกใช่ไหมเอาไว้ใช้คนอื่นกราบใช้กับพระสงฆ์องค์เนนูนขอกราบด้วยความเคารพถึงจะใช้ได้นะครับเอาไว้ในใจไม่ต้องออกมาเป็นตัวหนังสือนะครับพอยังพอนั้นจะนะจ๊ะโอเคนะ3 2ชัวนั่นเห็นไหมชั่วเลยเสียงนังชั่วเลยเสียงนังชั่วเลยนี่เสียงนังชั่วเลยล่ะเป็นไงได้ยินเสียงนังชั่วแล้วอะไรเกิดขึ้นล่ะทีนี้เอาละต่อไปนี้ถามความรู้สึกของท่านนะได้อะไรจะบ้างจากย้ำนะฮะภาษาสุดท้ายนะพลังงานบริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในโฟตอนของแสงโอเคนะโฟตอนของแสงนะครับจำนะครับตัวนี้ภาษานี้ต้องจำค่อยๆสอดรับเอามันจะผ่านความรู้สึกเพราะฉะนั้นอ
อธิบายความรู้สึกมาครับต่อไปนี้นะฮะท่านได้รู้สึกอย่างไรนะครับลูกชายนอนหลับเปิดแสงสูงให้รับพลังงานด้วยค่ะโอเคดีมากครับคุณภาวินีลูกชายนอนหลับเปิดแสงลุงโอเคเด็กๆ เห็นแป๊บเดียวจะหลับดีมากครับต้องการให้ทุกคนหลับง่ายๆนะครับเพราะว่ายุคสมัยนี้หลับยากเป็นจังอ้าวยกไม้มือแล้วเหรอกดหัวไม้มือเหรอเอากดก็กอดหัวไม้มือนะก็เรียกอะไรกดชอบกดชอบกดแชร์กด Subscribe นะแล้วก็กดติดตามสั่นกระดิ่งแก๊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 งเนี่ยเห็นเขาว่ากันเป็นของจองเนี่ยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วตามด้วยกระดิ่งด้วยนะจริง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 ว่าไปหน่อยอ้าวบอกความรู้สึกมาแล้วจะคอยนะครับขณะนี้เวลา5 ทุ่มตรงพอดีนะเหงื่อซึมเลยค่ะร้อนเหงื่อซึมเลยค่ะคุณวัสิมาร้อนเหงื่อซึมเลยเชี่ยไปอีกแล้วไอ้ช้าได้อะไรหรือไม่ได้อะไรรู้สึกอะไรหรือไม่รู้สึกอะไรนะครับท่านที่ไม่รู้สึกก็บอกมาด้วยครับผมจะหาวิธีที่จะหาวิธีว่าขาดตกบกพร่องตรงไหนยากจะให้ได้รับเจตนาจริงต้องการให้ท่านรักษาตัวเองให้ได้นะครับมันพึ่งใครไม่ได้อีกแล้วครับอัตติอัตโนนาโถตนเป็นที่พึ่งแห่งตนนะครับเรื่องสุขภาพต่อไปนี้ต้องคิดรูปแบบนี้แล้วน้ำเป็นยาอากาศเป็นยาพืชแหละผลไม้เป็นยาสัตว์ตัวเล็กตัวน้อยกุ้งหอยปูปลาล้วนแต่เป็นยาทั้งสิ้นท้องมันขึ้นใจนะครับพวกนี้ส่วนอะไรอร่อยไว้ทีหลังหยุดอากาศไปด้วยยืดเหยียดไปด้วยยืดเหยียดก็คือโยคะนะครับยืดนู่นหดนี่รู้สึกถึงความร้อนยุบยิบที่มือเท้าอาการปวดหลังหายเป็นปลิดทิ้งเลยโล่งเบาสบายตัวเลยเชื่อคุณขวัญชัยคุณขวัญชัยได้เลยนะครับร้อนที่ฝ่ามือทั้งสองข้างแล้วนำมาลูบหน้าลูบตาโอ้โหอย่างนี้ก็ความสาวกลับขึ้นมาแล้วจ้าคุณเรนู ความสาวจาก80เหลือ18ดีไหมนะ ประมาณนั้นนะครับ เอ้ามันได้จริงนะไม่ได้พูดเล่นนะครับพนักงานบริษัทรักษาผิวพรรณนะครับบอกให้ทราบไว้ไม่ได้พูดเล่นนะไอ้พวกสิวไอ้พวกฝ้าหน้าตาฝ้าได้จริงๆนะสังเกตไว้แต่เพ่หน้าท่านท่านก็ส่องเอาเองกระจกเงาแต่ละวันแต่ละวันนะครับพลังงานนี่มันเป็นมันขับจากภายในออกสู่ภายนอกจำนะครับมันขับจากภายในออกมาเป็นภายนอกมาเป็นเหงื่อมาเป็นอะไรพวกนี้รู้สึกแสบที่คอ กระแอมดื่มน้ำครับดื่มน้ำกดๆที่ลูกกระเดือกนิดนึงให้น้ำมันผ่านหลอดอาหารหลอดลมหลอดอาหารให้มันผ่านไปเหมือนกับให้น้ำล้างให้น้ำมันซ้อน้ำซ้อฝังน้ำซ้อตะลิ่งดื่มให้มันกึกกักเสียงดังกึกกักกึกกักหน่อยบีบเอาไว้นิดนึงให้มันผ่านยากๆอย่างนี้ดีกว่า ให้น้ำผ่านลำคอยากๆมันจะล้างไปเลยเหมือนกับเวลาเราสำลักอะไรใช่ไหมล่ะมันกินแกงส้มกินแกงเผ็ดกินแกงอะไรที่มันมีความเผ็ดภาษาอีสานเอ่ยมันแหดข้อมันแหดข้อมันระคายเคืองคอนั่นแหละครับใช้น้ำผ่านกดเอาไว้นิดนึงให้มันผ่านไปแผลมันจะหายครับผม ง่วงนอนมึนดีมากครับต้องการให้ผมนุต้องการให้นอนง่ายนะครับผมเจตนาผมเลยนะครับให้ดูไว้ต้องการให้ท่านหลับสบายทั้งคืนนะครับเป็นเจตนาของลุงเลยนะรู้สึกร้อนวูบวาบที่ฝ่ามือลำตัวใบหน้าครับ Thank you very big ลุงคุณไกรทองโอเคครับรับแซบตามนี้มึนหัวมึนหัวก็นวดครับมึนหัวก็นวดครับ
ขมับขมับนวดไปนั่นแหละก้มเงยแงนครับมึนหัวนะฮะก้มเงยแงนคุณล่านะครับก้มเงยแงนสายหน้าซ้ายขวาหมุนหัวไหล่ยืดตัวก้มเงยนวดศีรษะนะครับมันจะหายมึนนะฮะจะหายมึนหายงงหายกงกงหายขาดด้วยนะที่ว่าเนี่ยไม่ใช่หายธรรมดานะประเภทมือหนัวมือหนึ่งกงกงเนี่ยโอ้ยช่วยคนมานับไม่ถ้วนแล้วยิ่งผู้ที่สูงวัยนะบอกให้ทราบไว้นะครับสองมือเปล่าช่วยคนมานับไม่ถ้วนไอ้พวกกำลังจะล้มลืมเนี่ยครับนะอยู่อากาศไปด้วยกระแสไฟฟ้าสู้ซ่าขึ้นหัวง่วงนอนมากว่างไหนมามันจะง่วงนอนดีมากครับจะหลับแล้วสบายตื่นขึ้นมาก็จะแข็งแรงนี่คือสิ่งที่ได้รับนะเขาเรียกปฏิกิริยาของพลังงานบริสุทธิ์ตรงนี้มันเกิดขึ้นกับตัวท่านนั่นแหละครับผมได้ไปหมดแล้วพวกนี้น้ำตาไหลหายใจโล่งหายใจโล่งเนี่ยบอกรู้เลยจะแข็งแรงนะครับเพราะปอดเนี่ยสำคัญมากๆโล่งสบายไม่หนาวไม่ร้อนเฉยๆคุณพานุกรโอเครับแซบตามนี้ก็ยังไม่รู้สึกอะไรนอกจากง่วงนั่นคือรู้สึกนะครับคุณรักนะครับคำว่าง่วงคือรู้สึกนั่นแหละคือใช่ละปฏิกิริยาเขาเลยละครับน้ำตาไหลปิติพวกนี้ขนลุกขนพองเนี่ยได้หมดแหละนะครับสู้ซ่าได้หมดนะครับคล้ายๆในหนึ่งบอกว่าเป็นไฟฟ้าสถิตมันวิ่งทั่วกายนะครับนะให้เข้าใจตามนี้ร้อนวูบวาบฝ่ามือน้ำตาไหลตลอดค่ะช่วงรับแสงครับอากาศตามร้อนลงไปสู่ท้องไหนมาท้องก็ขมิ้วท้องนะครับถ้าไปถึงท้องขมิ้วท้องตามจะทำให้ท้องหย่อนยานทำให้ท้องแฟบทำให้ไม่มีหน้าท้องมันจะไปเผาผลาญไขมันให้ด้วยรู้สึกเนื้อเต้นชาปลายนิ้วจี๊ดที่ตาใช่จี๊ดที่ตานะพวกไฟฟ้านะครับจี๊ดที่ตาแล้วหัวโทษแล้วหูตัวโยกเยกได้สมาธิดีสลับไปมาพร้อมแสงและง่วงนอนดีมากๆเลยครับคุณมะยุรานะครับเห็นมั้ยนี่คือสิ่งที่ได้รับนะครับอะไรก็ตามที่มันเกิดมาจากผิดปกตินั่นคือได้รับนะครับมันเป็นของดีนะฮะแม้ว่าจะรู้สึกว่ามันไม่ดีแต่ผลมันก็คือดีนะฮะจับด้วยครับอยู่ๆมันไม่ปวดเอ๊ะมันปวดขึ้นมาเลยรู้สึกว่ามันไม่ดีนั่นนะจากนี้มันจะหายแล้วจะไม่ปวดอีกแล้วอย่างเงี้ยตัวเห็นไหมครับขอให้เข้าใจตามนี้เอาไว้นะครับกินข้าวไปด้วยรับพลังงานไปด้วยโอ้ยข้าวเป็นยาเห็นไหมครับก็พืชเนี่ยพืชคือข้าวข้าวก็เป็นยาใช่ไหมใช้ฝาขวดแทนไม่เข้าใจตรงนี้นะครับใช้ฝาขวดแทนอะไรเนาะคุณพันนีนะฮะใช้ฝาขวดแทนไม่เข้าใจใช้ฝาขวดแทนอะไรเนาะเกาเหรอเอาฝาขวดมาขูดผิวกายมันเกาเหรอลองอธิบายมาดูซิคุณพันนีนะฮะใช้ฝาขวดแทนอะไรครับให้ลุงเข้าใจได้ด้วยไม่เข้าใจคนเดียวเข้าใจคนเดียวลุงจะได้เสริมให้ไม่ใช่อะไรแล้วครับเสริมให้จะได้ปรับแก้ให้ด้วยในเวลาเดียวกันน้ำล้างตาร่วงน้ำล้างตาน้ำล้างตาร่วงเอาว่าน้ำล้างตากันแล้วกันนะใช้ฝาขวดแทน
น้ำล้างตาอ๋อพอนึกได้ทั้งนั้นเอาน้ำเทใส่ฝาขวดใช่ไหมแล้วมาล้างตาโอเคนะพอได้ไหมครับผมแปลไทยเป็นไทยเป็นอย่างนี้นะคุณพันนีหายโล่งใช้มือลูบไปตามแขนรู้สึกซาไปถึงตัวโอเคดีมากครับเนี่ยเป็นความฉลาดนะครับเป็นความฉลาดของตัวเองนะมือเนี่ยลูบหน้าลูบตาลูบใบหูลูบไปเถอะลูบไปเถอะส่วนตัวของเราเนี่ยลูบล่างรูปบนรูปไหนๆรูปไปเถอะมันร่างกายของตัวเองนะครับเนี่ยนะมันสามารถที่จะได้ไปหมดแหละนะครับหายโล่งข้างคุณยุพเรศนะครับนั่นแหละนะสร้างพลังงานโปรตอนเองทำแบบไหนครับสร้างพลังงานโปรตอนเองเนี่ยผมว่าพลังงานโปรตอนมันมีอยู่แล้วในร่างกายนะครับโปรตอนและนิวตรอนมันมีทั้งหมดอิเล็กตรอนโปรตอนนิวตรอนมีทั้งหมดในร่างกายเรานะครับมันไม่ต้องสร้างมันปรับฮะมันปรับไม่ใช่สร้างนะมันปรับนะครับต้องเข้าใจคำว่าปรับแต่รู้สึกนะครับนะในร่างกายเรามีหมดอิเล็กตรอนโปรตอนนิวตรอนนะครับมันจะปรับเพราะพลังงานนี่มันยิ่งใหญ่มันสามารถที่จะปรับอนุภาคได้อย่างง่ายดายพลังงานบริสุทธิ์เนี่ยพรุ่งนี้จะอธิบายพลังงานบริสุทธิ์ที่มันอยู่ในโปรตอนนิวตรอนโปรตอนนิวตรอนนะครับพรุ่งนี้โอเคไปนี่ทางใจไว้หน่อยนะครับมันเป็นภาษาฟิสิกส์ครับพวกนี้พลังงานบริสุทธิ์มันสุดยอดมันโคกันยังไงมันเชื่อมโยงยังไงมันปรับยังไงมันถึงมีผลเร็วขนาดนี้โอเคนะพรุ่งนี้ค่อยว่ากันนะคุณพ่อสกายทูโอเคนะจบนะโหยวันนี้3:11โอ้ยโทษ5:00โอ้ยตายก็ยินดีทุกท่านครับที่อยู่หน้าจอทั้งฝั่งเฟซและยูทูบนะครับอ่ะพรุ่งนี้ก็ประกอบสมาชีพชอบตามปกตินะครับซื้อกินไม่หมดคดกินไม่นานขอให้พอกินพอใช้หรือกินเหลือใช้และเหลือขอเหลือพอทุกคนทุกท่านเด้อสิบอกให้ดีไหมครับดีก็พยักหน้าสิมันจะไปยากก็จบตรงนั้นเออจะไม่อะไรขณะเดียวกันก็ทำหน้าที่ปกป้องคุ้มครองการงานบริวารและทรัพย์สินคานที่หามาได้นะครับจะเดินทางใกล้ๆซ้ายขวาหน้าหลังล่างบนมืดหรือสว่างทุกรอบที่ล้อหมุนทุกก้าวที่เดินจะเป็นทางน้ำบกหรืออากาศก็ขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยทั้งไปและกลับนะครับก่อนจากกันในวันนี้เนาะสุขเถอสุขเถอชาวประชาลุงออกลุงออกเกินบ้าแอบนอร์มอนและอันคอนเชียสนั่นแหละครับขออนุญาตมาคุ้มภัยถึงในมุ้งในรั้วทุกมุ้งแหละทุกรั้วทั่วไปทั่วราชอาณาจักรไทยรวมทั้งคนที่นั่งอยู่หลังพวงมาลัยด้วยเด้อไปแล้วนะสิบอกให้สาธุอามินอาเมนโอมและอมิตพุทธ thank you very big จบข่าวครับพบ